สวัสดีครับเด็กๆยอดหุนยนทีทูมาแล้วเด็กๆครับเมื่อเราโตขึ้นหลังจากเรียนหนังสือจบแล้วก็ต้องประกอบอาชีพอะไรสักอย่างเพื่อหารายได้ใช่ไหมครับคำว่าอาชีพหมายถึงการทำงานของมนุษย์ซึ่งจะทำให้เกิดรายได้ไว้ใช้ในการดำรงชีวิตอาชีพจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือ 1. อาชีพอิสระหมายถึงการทำกิจการด้วยตนเองเพื่อสร้างให้เกิดรายได้และผลกำไรผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถกำหนดลักษณะและวิธีการดำเนินการได้เองรายได้ที่ได้รับนั้นมาจากผลกำไรเช่นอาชีพเลี้ยงสัตว์อาชีพทำสวนอาชีพเจ้าของโรงงานและอุตสาหกรรมในครัวเรือนเช่นงานหัตถกรรม 2. ออาชีพรับจ้างหมายถึงผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้เป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างทำงานในบริษัทหรือโรงงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนอาชีพรับจ้างนั้นต้องทำตามคำสั่งของเจ้านายตัวอย่างเช่นอาชีพหมอครูพนักงานทำความสะอาดเป็นต้นเด็กๆเ,เข้าใจไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องทำงานกัน นั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์เราต้องอาศัยปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตเราต้องซื้อสิ่งเหล่านั้นมาด้วยเงินที่ได้มาจากการประกอบอาชีพซึ่งความจำเป็นในการประกอบอาชีพมีดังนี้นะครับเด็กๆหนึ่งความจำเป็นต่อตอนเองการประกอบอาชีพทำให้เรามีรายได้มาสนองความต้องการของตัวเองเช่นนำไปซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายซื้ออาหาร ซื้อ,อยารักษาโรคที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 2. ความจำเป็นต่อครอบครัวสมาชิกในครอบครัวต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกคนจะมีบทบาทหน้าที่ของตนเองพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงลูกส่งเสียให้เรียนหนังสือเมื่อพ่อแม่เริ่มชราลูกก็จะมีหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่เช่นกันข้อสความจำเป็นต่อสังคม การประกอบอาชีพทำให้เรามีรายได้เราก็ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐเพื่อรัฐจะได้มีรายได้มาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเช่นการสร้างโรงเรียนการก่อสร้างถนนหรือการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าถ้าเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะเด็กๆทีทูไปแล้วนะสวัสดีครับ